อ่ะอันนี้กิบสันโจโบกิบสันโจโบโจโบนาวาซ่ามันจะแปลกๆไปแต่ต้องดูกันก็จะมีบิ๊กบี้บิ๊กบี้แท้แล้วคุณยังเห็นไกลๆคุณไม่รู้ว่าแท้แล้วหรอเนี่ยเฮ้ยมันจะไม่แท้ก็ได้นะอ๋อไม่แน่ไม่แน่นะดูตัวอักษรก็เบี้ยวๆอย่างเงี้ยมันแท้เหรอถูกต้องเบี้ยวต้องงานเก็บไม่เนี้ยท่านเนี้ยชุบเงาๆของจีนเฮ้ยมันทำไมเป็นอย่างนั้นเหรอจริงๆเพราะว่าบิ๊กบี้มันไม่ได้ชุบมันเป็นเหมือนข้ามปัดมันปัดเหมือนพวกอลูมิเนียมทำเหมือนวิธีทำแบบโบราณก็เลยรักษาไอ้ตราไว้ถ้าชุบแบบเงาๆเนี่ยของปลอมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ขายไม่แพงแต่ปัจจุบันนี่ขายแพงขายแพงเฮ้ยชุดหนึ่งก็ 8-9,000 นะโจโบแล้วก็จะมีลายเซ็นแน่นอนพี่โจนะฮะพี่โจโจโบถ้าใครรู้จักโจแล้วก็ดูอินทิวิวตลอดว่าโจเนี่ยคือคนที่เล่นเสียงดังนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากเป็นโจก็ต้องเล่นดังๆเพราะเขาจะทะเลาะกับซาวอินตลอดนะเรื่องเสียงดังแล้วก็จะมีขนมหนอมวอลลุ่มจะเป็น2แบบอ๋อเวลาเขาบอกเวลาสัมผัสใช่ไหมเขาจะรู้ว่ามันไหนคือวอลลุ่มคือนี่ใช่เวลาสัมผัสวอลลุ่มเนี่ยอ๋อนี่โทนนี่ไม่ตัวหน้าตัวหลังพูดผิดไอ้นี่ตัวหน้าตัวหลังคือไม่เพราะเขาใส่แว่นไงนี่ข้อมูลที่ผมได้มาเลยนะเนี่ยใช่ไหมนี่ผมหาข้อมูลมาเขาจะใส่แว่นดำแล้วเขามองไม่เห็นแล้วก็ข้อมูลแน่นมากคลำเอาว่างั้นคลำเอาโอ้เฟรมสวยมากเฟรมเมเปิลเส้นไม้ชัดมากอะไรมันก็แต่หนักนะหนักไอ้เนี่ยด้วยหนักไอ้เนี่ยด้วยจริงๆส่วนตัวผมอ่ะคนก็จะบอกว่าทำไมใส่นี่ไปโยกก็ไม่ค่อยได้ใส่ทำไมจริงๆอ่ะผมมองว่าเขาไม่ได้เอาไว้เพื่อโยกนะคือมันโยกได้เว้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเสียงมากกว่าเสียงมันจะตันๆเหล็กๆมันจะความตันๆเหล็กๆด้วยตัวถังอ๋อเดี๋ยวผมเสริมอีกอย่างนึงคือตัวเนี้ยเป็นบิ๊กบี้แบบไม่ต้องเจาะไม้คือหลังคาใช่ไหมคือเขาจะมีฐานมาให้เลยสามารถใส่ในรูเดิมได้แต่ถ้าเป็นบิ๊กบี้ตัวเก่าเนี่ยจะต้องเจาะมายึดตรงเนี้ยสระใช่นี่คือฐานเดิมอันเดิมก็คือเอาไว้ติดไอตัวบาร์ที่อาร์มที่มันเนี่ยแต่ว่าเขามาแปะได้อันนี้เป็นความรู้สำหรับคนที่มีเลสพออยู่แล้วแล้วอยากใส่บิ๊กบี้เราไม่อยากเจาะจริงๆไม่ต้องเจาะก็ได้ใช่ใช่บ้านเรามีขายนะครับมีหลายร้านเลยขายอยู่เผื่อใครที่อยากมีเลสพอแล้วอยากใส่บิ๊กบี้ก็คือแบบไม่ต้องเจาะได้เลยส่วนไม้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะมันก็เป็นมังกรีเป็นเพนไม่ได้เหมือนกับตัวอื่นแต่ว่าหลักการเขาก็คือมีดิตตี้นั่นแหละมีดิตตี้ที่เห็นนะแล้วก็เสียงก็จะมีคันเฮดรูมมากขึ้นผมว่าข้างในมันก็อาจจะนี่แต่ว่าจะได้เปิดก็ไงคือแบบจริงๆทุกคนอยากให้เปิดแต่แบบนึกออกว่าคนเราคงขี้งกอ่ะคือแบบคนฟาลันขี้งกอ่ะคนฟาลันแต่สีสวยนะเป็นฮันนี่ไอชุดเชอร์รี่เชอร์รี่สามเล็กเลสจริงๆผมอยากได้แตกตรงนี้ว่ะผมปักไม่เป็นใครเนี่ยนี่ในคนดูแลร้านคนดูแลร้านพี่ลองเดี๋ยวติดพนักท่านศาสตราจารย์ดร.อู๊ดขอแบบแตกยับๆผมกดตรงไหนคนนอกหลังก็ใจดีเห็นไหมแบบคุณยังเล่นไม่เสร็จเขามาเสนอตัวใหม่มาแล้วอ่ะคือถ้าไปที่อื่นนะ
น้องลองมากนะแต่มาที่ที่อะไรนะจูนเนี่ยคือยัดเยียดลองลองมาเลยแล้วยัดเยียดลองไปเลยนะถ้ามาที่อื่นนี่แบบเต็มที่ด้วยแบบอะไรเงี้ยเราขนาดเราแต่งตัวไม่ได้แบบไม่ได้นี่นะกางเกงในก็ไม่ได้ใส่กันเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเห็นหน้ามาที่กินน้ำจูเนี่ยได้ลองได้หมดได้หมดมีของเยอะมีน้ำเย็นให้กินด้วยน้ำเย็นให้กินด้วยนะแต่ต้องจ่ายตังค์มันจะลองต้องลองเลยตัวเนี้ยรู้สึกว่าเหมือนไม่รู้จะลองอะไรวะผมไม่รู้เลยลองไปคิมคีนดูเดี๋ยวรู้สึกว่าไอ้แคนกูจะฟอร์มไหมอะไรไปเนี่ยไปหมดเลยไหมเนี่ยกดไปเดี๋ยวจะเสียงยังไงกดไปไม่คือแบบว่ามันจะทำให้เราอยู่กับกีตาร์นานขึ้นเพราะว่าเราหาเสียงกว่าจะได้หาเสียงที่เจอต้องมาทั้งวันอ่ะต้องมาทั้งวันไม่บางนะไม่บางไม่บางบางไม่บางอยู่ที่ใจใจคนนะถ้าใจคนบางเล่นอะไรก็บางบางไม่บางอยู่ที่แอมถ้าปากแอมให้หนาก็หนาคือต้าทำไมเขาต้องเล่นอะไรวะแน่นอนเจอกันคลิปหน้าครับ